بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตะตาลลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนกันต่อเนื่องครั้นที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มาแยกกันนะละหมาดวิเตสเป็นอย่างไรละหมาด ตรอเวียนะครับละหมาดกียามุลเลนละหมาดตาฮจุด,ดอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตายแลาเนี่ยบังคับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงจะละหมาดก็ไม่ผิดกติกาสามารถละหมาดได้นะ แต่เน้นสำหรับผู้ชายนั่นก็คือการละหมาดวันศุกร์นั่นเองละหมาดจุมัวละหมาดวันศุกร์แล้วก็ผู้หญิงเองต้องมีบทบาทมีบทบาทเรื่องอะไรล่ะก็ต้องคอยเตือนพ่อบ้านบางวันนี้วันศุกร์นะนี่เที่ยงแล้วบางยังไม่อาบน้ำอีกเหรอบางทีก็ต้องบอกไม บางบอกเดี๋ยวไปไปชุดนี้แหละอลอไปละหมาดรึมไปเลยกินเหงือกินขี้ใคอ,อ๋อนั้นนี้เองเนี่ยแม้ว่าตัวของเราอาจจะไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์แต่เราต้องบอกกับพ่อบ้านหรือลูกชายเราการละหมาดวันศุกร์เนี่ยถูกบังคับสำหรับผู้ชายทุกคนที่ ไม่ได้มีข้อผ่อนผันเช่นป่วยหรือมุสาฟิตเดินทางดังนั้นคนที่ส่งลูกเรียนเรียนโรงเรียนต่างๆเนี่ยถ้าส่งลูกไปเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้มีอิสลามอยู่ในโรงเรียนนั้นน่หมายถึงเป็นโรงเรียนสามัญแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามว่าลูกชายของเราจะได้ละหมาดวันศุกร์ที่ไหน อาจารย์เขาก็ละหมาดบ่ายไปสิละหมาดบ่ายก็ไม่พ้นพี่น้องเพราะวาญิบจําปจเป็นต้องละหมาดวันศุกร์แต่บางคนที่ต้องละหมาดบ่ายแทนไปเพราะอาอาจจะมีเหตุจําเป็นอาว่ากันไปวันก่อนมีคนมาบอกกับฉันบอกว่าอาจารย์ฉันจะต้องเข้าห้องสอบช่วงเวลานั้นพอดีเลยหรือคนต้องติดภารกิจต้องอะไรต้องเข้าห้องผ่าตัด อันนี้เป็นหมอนะไม่ได้เป็นคนป่วยนะต้องไปผ่าตัดด่วนช่วงเวลาวันศุกร์คำถามว่าทำยังไงดีปล่อยให้คนนั้นตายไม่ต้องพาไม่ใช่อย่างนี้ถือว่ามีเรื่องจำเป็นก็ละหมาดบ่ายแทนไปนะละหมาดบ่ายแทนไปแต่ในกรณีนักเรียนเนี่ยพี่น้องบูมีหมาทั้งหลายเราสามารถเลือกโรงเรียน ที่จะให้ลูกเราได้ละหมาดได้บางคนบอกอาจารย์แต่เขาก็มีห้องละหมาดพี่น้องห้องละหมาดเนี่ยถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามไม่มีคนละหมาดกี่มากน้อยแล้วที่ห้องละหมาดกลายเป็นห้องเก็บของฉันเคยไปใช้ห้องละหมาดที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งฝุ่นเนี่ยรอพี่น้องเอ้ยเข้าไปนี่แทบจะจามกลายเป็นห้องเก็บของของแม่บ้านไม่มีคนละหมาด ตอนอยากจะมีห้องละหมาดจะไปเรียกร้องไปเขียนหนังสือเรียกร้องต่อนหน่วยงานพอมีห้องละหมาดไปไงเงียบกริบไม่ได้ใช้ไอคนเรียกร้องนั่นแหละไม,ม่เคยมาใช้ด้วยแต่ไม่ได้ที่ทำงานเราต้องมีห้องละหมาดพอเขาจัดให้ไปไงไม่ละหมาดเนี่ยมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเวลาที่เวลาที่เวลาเขาจัดอะไรให้แล้วเราใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะได้รู้สึกคุ้มค่า ตัวอย่างเช่นมูซ่อนลาที่อยู่ในโรงพยาบาลจุฬาขออนุญาตเอ่ยเพราะผมไปอุดไปคุตบาบาอยู่ทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายล้นคุตบานเนี่ยคนมาร่วมละหมาดเนี่ยล้นเลยจนกระทั่งทางการเขาบอกว่าต้องเพิ่มพื้นที่ขยายพื้นที่ให้ที่เขาต้องเพิ่มให้เพราะอะไรเพราะคนละหมาดล้นออกไปจากโรงพยาบาลเออลล้นออกไปจากนอกห้อง เขาเห็นแบบนี้เขาก็ต้องอำนวยความสะดวกเพิ่มขยายห้องให้อย่างนี้ถือว่าอะไรเขาเห็นประโยชน์ไม่เสียดายพื้นที่ดังนั้นขอให้เราใส่ใจนะครับว่าเราจะเลือกโรงเรียนให้ลูกเราเนี่ยแบบไหนถ้าเลือกโรงเรียนที่มีอิสลามอยู่มีมัสยิดอยู่ในโรงเรียนโอ้โหผมว่าดีมาก ตอนที่ผมเรียนโรงเรียนบางกอกวิทยาเนี่ยโรงเรียนนั้นน่ยตรงกลางมีสุเหร่าแต่ไม,ม่หลังใหญ่นะเป็นอาคารชั้นเดียวโดมไม่มีโดมทุกวันนี้ก็ไม่มีโดมโดมไม่มีเสาบางไม่มีแต่เป็นมัสยิดมีคนละหมาดครบห้าเวลาเด็กนักเรียนละหมาดที่มัสยิดแห่งนั้นเห็นไหมวันศุกร์ไม่ต้องห่วงมีละหมาดครบหมดอย่างนี้เราสบายใจได้แต่ถ้าไปโรงเรียนอื่นละ่ะ บาปตั้งแต่แต่งกายออกจากบ้านแล้วใส่กางเกงขาสั้นออกบ้านแล้วไปเรียนมัธยมไปเรียนเด็กเด็กอะไรก็ว่ากันไปละหมาดไม่ต้องพูดถึงแต่บางคนพี่น้องรู้ไหมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแบบสามัญเนี่ยสิ่งแรกที่เขาไปโวยวายเรื่องอะไรรู้ไหมมีอาหารฮาลาลให้ลูกฉันกินไหมเนี่ยอันนี้เป็นคาถามที่เขาต้องถามเนะลยโรงเรียนเนี่ยมีอาหารฮาลาลหรือเปล่าแต่ไม่เคยถามว่าโรงเรียนเนี่ยได้ละหมาดวันศุกร์ไหม ได้ละหมาดห้าเวลาไหมแต่ถามก่อนเลยว่ามีอาหารฮาลาลให้กินไหมมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ถูกปลูกฝังว่ามุสลิมเราไม่กินหมูลูกหลานเราพี่น้องผูมีมาทั้งหลายไม่มีอะที่จะไปกินหมูอะเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยยึดถือปฏิบัติกันมาแบบเข้มงวดมากเรื่องหมูหมูต้องไม่มีนะแต่ ทำไมยังเห็นลูกหลานมุสลิมขาดละหมาดเออเพราะอะไรละ่ะเพราะเราไม่ได้เข้มเหมือนเรื่องหมูไงพอเรื่องหมูนี่เราเข้มเลยแต่ถ้าเรื่องละหมาดเออไว้ก่อนมันยังเด็กอยู่เ,ออเดี๋ยวมันออกจากมหาเดี๋ยวมันจบมาหาหัรเดี๋ยวมันก็ละหมาดเละเ,ออเห็นไหมเรื่องคุมหัวทาไมเราไม่เข่งเหมือนเรื่องกินหมูละ่ะหัวนี่แดงเลยแต่ว่าเวลาไปกินเนี่ยไม่ต้องดูตาฮารานแต่หัวนี่แดงเลยนะหัวไม่คุมนะ แต่เวลาเลือกกินกินของฮาลลนเออก็พอเราไม่เข้มไงถ้าเราเข้มเหมือนเรื่องหมูทุกเรื่องนะอลอลลอมลูกหลานมุสลิมเราเป็นไงอยู่ในหนทางเป็นลูกหลานที่อยู่ในกรอบของศาสนาอ่ะอันนี้ฉันเกินก่อนนะเอาเข้าเรื่องละหมาดบนศุกร์บังคับผู้ชายผู้หญิงและให้ละหมาดอะไรแทน ให,ใ,หให้ละหมาดอะไรละหมาดบ่ายนี่แหล,ละละหมาดซูรี่เมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งไปค้นเจอเขาบอกว่ามันมีบางคนนะทำด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอุตริกรรมทําอะไรรู้ไหมบางีผู้ชายผู้ชายบางคนละหมาดวันศุกร์และพอกลับบ้านไปละหมาดบ่ายต่อไม่รู้มีหรือเปล่านะใครทําเปล่านะแต่มีคำถามในฟัตตวาระจนดาดดอิมาถามว่า ถ้าคนคนหนึ่งจะละหมาดวนันศุกร์อยู่แล้วมาละหมาดวนันศุกร์และกลับไปบ้านก็ไปละหมาดบ่ายด้วยเนี่ยจะได้ไหมเราคิดแบบนี้มันก็น่าจะไม่มีอะไรเสียหายก็ละหมาดเพิ่มไปละเพราะวัานาบีบอกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีห้าเวลาวันศุกร์ก็ถือว่าพิเศษไปและฉันก็ยยังละหมาดบ่ายได้อีกเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องความคิดเรานำหน้าทุกวันนี้ศาสนาไม่ถึงเราพี่น้อง เปลี่ยนกระจายหมดเชคบอกว่าการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นบิดาเป็นอุตริกรรมห้ามกระทาทำแล้วบาปเพราะเราซอฮาบะของท่านนาบีเราคนที่ยึดในตามแบบฉบับของท่านนาบีเนี่ยเมื่อเขาละหมาดวันศุกร์แล้วต้องละหมาดละหมาดบ่ายไมไม่มีแล้ววันศุกร์ก็คือจบแล้ววันนั้นบ่ายวันนั้นไม่มีแต่สําหรับคนที่ป่วย หรือมาไม่ทันละหมาดบนสุกมาแล้วมาสบุกมาไม่ทันถอดรองเท้าอยู่ที่ชายสุราอิหมัมเป็นไงอัส ah สลามุอะัลกุมะเราะมะตุลลอสลามเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องละหมาดเลยแล้วละหมาดบ่ายแล้วละหมาดันสุกไม่ได้พรานจบแล้วจะไปบอกว่าอิหมัมละหมาดกับฉันอีกรอบนึงได้ไหมจ๊ะอิหมัมบอกเอากูเสร็จแล้วอิหมัมที่ไหนเขาจะมาละหมาดรอท่านละ่กะก็ท่านมาชา้าถ้าไม่ทันก็ต้องละหมาดบ่ายไป และก็ขอตาบัตตัวกับอลล์ไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้พี่น้องมันเหตุสุดวิสัยฉันก็เคยทีนึงช่วงโควิดแต่อันนี้ไม่ต้องเรียนแบบไม่ดีคืออะไรละ่ะไปพอดีเวลาเขาไมา่ได้ไปก่อนอริจริงศาสนาสอนให้เราไปแต่เนิน่นๆไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยไอ้เราก็ไปพอดี เขาขึ้นกุตาบาเที่ยงครึ่งแล้วก็ไปเที่ยงยี่สิบห้าเห็หเผื่อเวลานิดนึงห้านาทีอ๋อ,รอจริงเที่ยงต้องไปแล้วพอไปถึงหน้าสุราช่วงโควิดแปะป้ายบเบอร์เลยงดการละหมาดมาสิยดนี้เพราะโตอิหม,มัมโตคอเตบบีลันติดโควิดกันหมดยุ่งลแล้วไอเราแล้วเราไม่ได้ติดกับเขาด้วยเว้ยทำไงดีแล้วสุราัมไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนี่ ก็เลยเดินวุ่นวายแล้วแล้วเมื่อก่อนต้องลงทะเบียนด้วยนะใครจะไปสุรานะบางที่ถ้าไม่มีชื่อต้องเอาบัตรประชาชนไปต้องทําสําเนาไปไอ้เราก็จะไปถ่ายไงนั่งเคียร์ลยอยาเอาล้ออย่าเอาบาปฉันเลยฉันไม่ได้ตั้งใจไอ้จังหวะเครียดจังหวะขอดูอากอลล้อเนี่ยเาล้อรับมีมอไซค์ขับผ่านมาบอกอาจารย์มาเหมือนกันเด้อจ้าฉันก็เหมือนกันป้าป้าขึ้นรถขึ้นซ้อนมอไซค์ก็ขี่มอไซค์ซ้อนไปอีสุรานหนึ่ง ถ้าไม่มีมอไซค์ไม่ทันเดินไม่ทันอยู่แล้วฉันเดินไปก็ขี่มอไซค์ไปอีกสุรานึ่งทันไหมทันแต่ทันช่วงอิหมามอยู่รอกะอัตสองอะ่ะก็มันพอสมควรเนี่ยไกลเหมือนกันก็ไปละหมาดทันก็คือเป็นมัสบุกวันศุกร์เท่ากับเราทานอิหมามหนึ่งรอกะอาและอีกหนึ่งรอกะอาหนึ่งเราก็ขึ้นมาละหมาดนะอย่างนี้ถือว่ายังได้อยู่นะ ครนี้พี่น้องครับวันศุกร์เนี่ยนอกจากมีละหมาดวันศุกร์เนี่ยมีอะไรที่มีความพิเศษอีกไหมมีหฮดิสี่่รยงานจากอาบีลูบาอนะอัลบาดรีรอดิลลอฮุอันฮูบอกว่าใส่ดุลออยามนายของบรรดาวันต่างๆอัลลอฮ์ให้สัปดาห์หนึ่งมีเจดวันมันก็วนอย่างเงี้ยนะสัปดาห์ละเจ็ดวันและใน ในในบรรดาวันต่างๆที่เป็นนายเนี่ยก็คือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยประเสริฐที่สุดนะวะอัลลอฮ์มูฮัมมัดอัลลอฮิตาและเป็นวันยิ่งใหญ่สำหรับอัลลอตาลาวาอัดัลลอฮิตาลมิเยบิลฟิดวันเยิลอัฮพี่น้องรู้ไหมว่าวันศุกนี่มีความยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าวันอีด อีดินฟิตกับอีดินอัดฮาะสีกแต่พวกเราให้ความสำคัญกับอีดมากกว่าวันศุกร์เพราะอะไรเพราะอะไรเงียบีกแล้วเลิกคุยแล้วงอนๆๆนี่นะปกติในี่ฉันต้องไปไปนอนไปนอนที่หนองจอกบ้านฉันอยู่หนองจอก มื่อวานเนี่ยมีบรรยายที่บรรลสันติสุขตรงบ้านป่าฉันก็บอกกับภรรยาบอกว่าเธอคืนนี้อาจจะไม่ได้นอนด้วยนะขอนอนบ้านแม่ที่พัฒนาการอ่านี่ยอมไม่ได้นอนกับภรรยาคืนนึงนะเพราะเดี๋ยวมันย้อนไกลอะ่ะเดี๋ยวได้มาสอนที่นี่เขาก็เห็นใจเราบอกว่าอา้าไม่ต้องย้อนไปหนองจอกก็นอนที่พัฒนาการแล้ววันนี้ก็มาสอนหนังสืออ คือถ้าแต่งงานกันใหม่ๆนี่ไม่มีอะไรเงี้ยไกลแค่ไหนก็นไปนี่ลูกสองแล้วอืมอแต่ปกติก็นอนทุกคืนนั่นแหละนะแต่วันนี้มีเหตุมีสอนก็ขออนุญาตพักผ่อนกับพวกคืนกว่าจะเสร็จก็เกือบสี่ทุ่มใช่ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วขับรถกลับน้องจออีกดังนั้นพี่น้องนะเห็นใจฉันด้วยตั้งใจเรียนหน่อยนะครับเ,เพราะว่าครูเองเนี่ย กำลังใจอย่างหนึ่งอันนี้พูดตรง,ตรงๆพี่น้องคือเวลาเห็นลูกศิษย์เนี่ยได้รับประโยชน์ครูจิตวิญญาณของการเป็นครูเนี่ยไม่ได้สอนให้มันผ่านไปนะครูเนี่ยเป็นครูทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจริงป่ะอาจารย์เนี่ยไม่ทำเรื่องของมึงแต่ถ้าเป็นครูมรเมื่อไหร่นะไปเจอลูกศิษย์ที่ไหนก็ยังอบรมสั่งสอนดังนั้น เวลาฉันถามอะไรช่วยมีปฏิกิกริยาเสดินเอ๊ะม,มั่งมีงอ้ามั่งเอออยู่เว้อยู่เว้อ่ะเมื่อกี้ถามอะไรนะลืมไปเลยไหมอะอ้าวทำไมเวลาทําไมพวกเราถึงให้ความสําคัญกับอีดมากกวันศุกร์ล่ะนี่ไง Al อัลฮัมดุลิลลเพราะปีนึงมีอยู่สองครั้งอะไรที่นานๆแล้วมาทีหนึ่งเราจะรู้สึกว่าพิเศษเอาจริงไหม ทำมาทุกวันเนี่ยเฉยๆเหมือนเมียเราแหละเห็นหน้าทุกวันลองจะไปฮัทสักสี่วันนี่โอ้โหอะไรอาวรเมื่อจะกลับเอออีกก็เหมือนภรรยาเหมือนกันนานๆทีหมายถึงว่านานๆทีเวลามาแล้วรู้สึกอะไรนะรู้สึกพิเศษแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันศุกร์เนี่ยในฮะดิษนี้บอกว่าอ้าวซอม ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์มากกว่าวันอีซะอีกเพราะอะไรล่ะอลัลลอฮ์จะบอกในฮะดิษนี้จะบอกว่าฟีฮิคอมซุนคอมซูคีลาลินเพราะมีอยู่5ประการที่พิเศษเฉพาะวันศุกร์วันอื่นไม่มีเป็นเฉพาะวันศุกร์หนึ่งขอละกอัลลอฮฺวจะวเจลฟีฮิอดาดามะัลฮิสสลามวันศุกร์นี่แหละเป็นวันที่อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัม นบีอาดัมเป็นใครอะอาบุลบาชารียะพอ่ออะไรนะบิดาแห่งมนุษยชาติเออแปลให้มันสวยหน่อยอาบุลบาชารียะบิดาแห่งมนุษยชาติเพราะลูกหลานอาดัมก็คือพวกเราทั้งหลายอ่าดังนั้นพี่น้องนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยทำตัวให้เป็นมนุษย์งงไหมอาจารย์แปลอะไรเนี่ย เป็นมนุษย์ทำตัวให้เป็นให้เหมือนมนุษย์เมื่อวานฉันเพิ่งไปบรรยายมาไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่งหนังสือผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาให้ผู้ชายผู้หญิงมีคุณลักษณะที่แตกกันแตกต่างกันทั้งสรีระแล้วก็อารมณ์อารมณ์ผู้ชายกับอารมณ์ผู้หญิงเหมือนกันไหม ไม่เหมือนนะไม่เหมือนผู้ชายที่เทสเทคเทคฮอร์โมนก็คือเอาฮอร์โมนผู้หญิงใส่ฉีดฮอร์โมนพวกกระเทยต่างๆเนี่ยพวกตุ๊ดเนี่ยเขากินฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปบาปนะไม่ได้นะเมื่อกินฮอร์โมนเพศหญิงหรือฉีดเข้าไปปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนหน้าอก จะมาขนร่วงขนนักแข่งเคยดกเลยนะนะเป็นสาราแนเลยหูยยอร่วงผิวที่มันกันก้านไปไงนุ่มขึ้นมาเนียนขึ้นมาฟังแบบนี้เอออาจารย์น่าจะไปฉีดเลยนะน่าจะได้นุ่มๆหน่อยแม้วผมของี้แหละแลกอักนหนึ่งที่ตามมาด้วยเรื่องอารมณ์เกิดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม นิยยาศาสตร์เขาเขาเขาผู้ชายคนนี้จะเป็นคนพูดมากจากที่พูดน้อยๆนยนะีพอเทคฮอร์โมนปั๊บพูดเยอะเลยจุกจิกจุกจิกอะไรอ่ะฉันบอกนี่ไงอารมณ์ผู้หญิงหญิงก็จะพูดจุกจิกจ,กจกิบนบนเก่งพูดง่ายบนบนนี่เออมันมีภาวะทางอารมณ์อันต่อมาเขาไปลองดูในสัตว์เขาเอา ฮอร์โมนเพศผู้ฉีดในตัวเมียของลิงลิงมันท้องท้องอยู่เขาก็เอาฮอร์โมนตัวผู้เนี่ยฉีดเข้าไปมันเริ่มอยู่กระสับกระส่ายพอมันออกลูกมันมันหักคอลูกมันมันกัดลูกมันทิ้งเลยตัวผู้ไงฆ่าลูก โดยสันชัตญาณตัวเมียต้องพาลูกหนีไม่งั้นตัวผู้มันจะฆ่าลูกมันนะฉันก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเราดูสารคาดีเนี่ยให้เรานึก้ดีว่าอ๋ออันนี้มันของสัตว์นะอย่าเอาอย่ามาใช้กับมนุษย์นี่ไม่ใช่อ่าบางบางตัวเป็นผู้ชายนะห้ามเป็นตัวผู้แบบตัวนั้นนะคือ <c ười> อะไรไม่สนใจไม่ดูแลลูกไม่ได้เนะี่ยตัวผู้ถ้าเป็นผู้ชายต้อง เอารู้เอาชี้หาสตงหาสตางมาดูแลลูกอ่ะเอา้าวันที่อัลลอฮ์สร้างนาบีอาดัมคือวันศุกร์ว่าอัลลอฮุตาเลฟีฮีอาดัมอิลัลอั์เป็นวันที่อัลลอฮ์ส่งนบีอาดัมมายัางโลกพอไปทำผิดนะอัลลอฮ์ก็เลยให้มาอยู่บนโลกก็วันศุกร์อีกปรากฏว่าพอมาอยู่ในโลก วะฟีฮิตาวุบตัวฟาตัวฟะอัลลอฮฺ تعالى อาดัมและอัลลอฮ์ก็ให้นบีอาดัมตายในวันศุกร์แล้วนบีอาดัมเนี่ยสามเรื่องเกิดตายลงมาอยู่ที่โลกวะฟีฮิซาอะตุลลาัสอะย์ سألوأبدو فيها شيء إلا أتاهو าลาอียะฮ ى มาลัมยัสอัลฮ ح รอมัน และในวันศุกร์สามแล้วนะสในวันศุกร์จะมีอยู่เวลาหนึ่งที่ใครขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงจะประทานให้ตราบใดที่เขาไม่ขอเรื่องฮารอมเออช่วงเวลาไหนเนี่ยเออพี่น้องรู้ไหมวันศุกร์ช่วงไหนที่ที่เวลาขอดูอาแล้วอัลลอฮ์รับหมดแหละ เว้นแต่เรื่องฮารอมถ้าไปขอเรื่องฮารอมอัลลอฮ์ไม่รับขออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องดีอัลลอฮ์รับหมดเลยอ่าบางคนก็ให้เวลาเอาไว้หลังอัสซารีเนาะอ่าฉันจะให้มันง่ายกว่าอีกก็คือชั่วโมงสุดท้ายก่อนดวงอาทิตย์ตกตอนนี้มันมักกะเด็บเกือบหกโมงนิดๆใช่ไหมห้าโมงเนี่ยห้าโมงเย็นเนี่ยมันต้องไปไหนเลยนะ ขอดออยาวเลยทำได้ไหมล่ะไม่ได้ล็อกตลาดนัดมาจานช่วงนั้นกำลังหิวเลยกำลังช้อปปิ้งใช่ไหมช่วงนั้นกำลังปิ้งย่างอยู่เหมือนสุกนี่ลูกหลานเลิกเรียนเลิกงานมาเป็นไงตั้งเตา,ตาชาบูกินอยู่ดอไหมไม่ด่ะกินกินกินเนื้อย่างเออเห็นไหม เราก็รู้นะมันมีช่วงเวลาดีอยู่แต่ว่าพอพอถึงเวาลาวันศุกร์ชั่วโมงสุดท้ายไปไงยุ่งอา้าวอันสุดท้ายคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูข้อที่ห้าวะฟีตะกุมุซามามินมาลากินมุตะกอรรอบินวะลาสามาอินวะลาอารดินในวันนี้ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะเกิดวันสิ้นโลก ไม่ว่ามาเลกาที่ใกล้ชิดฟ้าดินลมภูเขาทะเลจะต้องรอความหวังจากวันศุกร์ล ل ا ر ي ا ح و ิน,บ,น,บ,นบิลลาฮุนนะยัชฟิกน ش ะมิน من يوم منجمة หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยตอนนีเ้เราอยู่วันอาทิตย์สบายใจได้วันอาทิตย์มีวันกิยามากไหมไม่มีกี่วันเนี่ย อาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสสบายไม่มีวันกิยามัตแน่นอนแต่สุขหน้าไม่รู้หม่รู้ว่าทุกสุกอ่ะมีโอกาสหมดอ่ะไม่รู้สุกไหนแต่ถ้าพ้นวันสุกปั๊บเข้าวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทนี่เข้าวันเสาร์ไประสมองพอเข้าวันเสาร์ปั๊บอ่ารอดละวันกิยามัตไม่มีแต่พี่น้องคิดว่าระหว่างรอวันกิยามัตกับอาจัตย์นไหนจะใกล้กว่าเรา อายันตน่าจะใกล้กว่านะบางคนไม่ต้องมานั่งเอ้ยมันจะถึงวันกิยามัดไหมถามก่อนดูตัวเองจะหมดลมหรือยังบางคนบอกยังไงวันกิยามัตดแต่ยังไม่ถึงแน่เพราะว่าวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์แต่วันตายไม่ได้บอกดิว่าต้องตายวันศุกร์ตายวันไหนก็ได้เน้นใจเย็นไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจกับวันศุกร์มากกว่าถึงวันกิยามัตใส่ใจกับเรื่องว่าเราจะถึงเราถึงอายัน่์วันไหนดีกว่าเออดังนั้น วันกียอติธมสบายใจได้ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ไม่เกิดขึ้นอ้าวต่อมาพี่น้องการขอพรในวันศุกร์ควรจะควรที่จะพยายามขอพรในช่วงสุดท้ายของวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมมีรายงานจากอับดุลลอฮ์บินอิบนุสซลามอับดุลลาบบินซาลามอับดุลลอฮ์บินซาลามรอดัลลอฮุอันฮุวาชันเนี่ยได้กล่าวโดยท่านรอซูลสอลลัลฮุอันฮิะซัลลัมเนี่ยกำลังนั่งอยู่ กล่าวว่าอะไรความจริงเราจะพบคำพีของอัลลอฮ์ในคัมภีรของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งว่าในวันสุกนั้นมีอยู่หนึ่งมีอยู่ชั่วโมงหนึ่งถ้าหากบ่าวของผู้ศรัทธา,าผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดละมาดแล้วก็ขอพรต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งตรงกับช่วงเวลานั้นในวันนั้นพระองค์ก็จะสนองตอบความต้องการให้แก่เขาคนนั้น อับดุลล์ก่าวว่าท่านรอซูสลสโลลลฮวายและฮิวสันลัลลมเนี่ยได้ชี้มายัางฉันหรือบางส่วนของชั่วโมงฉันกล่าวว่าถูกต้องแล้วหรือบางส่วนของชั่วโมงนั้นฉันก็กล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่ท่านนาบีตอบว่าอาคิรุซาอัตินมินซาอัตินนะฮะมันคือช่วงเวลาชั่วโมงท้ายๆของของกลางวัน ก็คือก่อนที่ดวงที่จะตกดินนั่นเองฉันกล่าวว่ามันไม่ใช่เวลาละหมาดไม่ใช่เวลาละหมาดนะไม่ใช่วันหลังอัสรีปับ๊บอ๋อนี่แหละไม่ใช่คือช่วงท้ายเลยของวันศุกร์อ่ะบาลาอินนะอับดุลมุมินใช่แล้วแท้จริงบาว ผู้ศรัทธานั้นเมื่อเขาละหมาดเสร็จเขาก็จะนั่งอยู่รอจนกระทั่งละหมาดคือบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเมื่อวันศุกร์พอละหมาดอสาัสรีแล้วเนี่ยเขารอเข้าเวลามะกะระมกระกะิบเลยเขาก็รอขอดูอายาวเลยอ่ะนี่ก็คือเรื่องเวลาอ่ะมีอะไรอีก อ่านี่มีซอบานนาบีแท้จริงมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นฮะดิษนะเป็นซอบานนาบีประชุมกันวันศุกร์หลังอัสฎีก็มีประชุมใช่ไหมก็นั่งประชุมกันพอถึงเวลาช่วงท้ายๆของวันศุกร์เขาบอกว่าฉันขอตัวก่อนแหละทุกคนก็ยกมือฉันขอตัวหมดฉันขอตัวฉันขอตัวเลิกประชุมแล้วทำให้การประชุมมันต้องเลิกไป ทำไมอ่ะต่างคนต่างไปนั่งปีกวิเวกทําไงขอโดอ,อกันคนสมัยก่อนนี่พอเจอฮะดิษบทหนึ่งเขาจะเขาจะปฏิบัติเลยนั่นหมายความว่าช่วงท้ายของวันศุกร์เนี่ยจะไม่มีการมาจับกลุ่มคุยกันเฮฮา,ากันทุกคนจะเข้ามุมไม่ใช่เข้ามุมหาที่ส่วนตัว แล้วก็ขอดุอาเปรียบเสมือนกับเปรียบเสมือนกับช่วงเวลาที่เราไปหุกูฟที่อรอราฟ้าหลังอัสรีเนี่ยมีใครม่คุยมีใครจะคุยกับเราไหมล่ะทุกคนก็ออกนอกเต็นท์ไปก็ไปขอดุอากันผู้หญิงอยู่ในเต็นท์มังทุกคนต่างขอดุอาไปช่วงเวลาระหว่างเราก็ Allah, ไม่อยากจะสนใจใครแล้วนะเช่นเดียวกันทุกวันศุกร์พี่น้องจนะํแนชช่วงช่วงโม,มงสุดท้ายเนี่ย ตั้งนกิกาไว้เลยชั่วโมงสุดท้ายอ่าฉันขอจะทำอะไรอยู่ขอหยุดก่อนขอเวลาชั่วโมงหนึ่งนั่งขอดูอาไปนะดูเหมือนว่าจะจะนานจังอาจารย์โ,โหช่วงชั่วโมงหนึ่งนั่งขอดูอาอ่ะพี่น้องลองนั่งทํำอย่างอื่นดูดิดูดเฟซบุ๊กถไถยไปเฟซบุ๊กไปเนี่ยสองชั่วโมงยังไม่เบื่อเลยไถไปเรื่อย แต่ว่าเรพอขอดูอาปั๊บหูยนานจังนะ,ะข้อที่สส่งเสริมให้กล่าวสโลวาและสลามแก่ท่านนาบีวันศุกร์นะสลลวาดนานบีเยอะๆจากความประเสริฐต่างๆสำหรับเจ้าก็คือวันศุกร์นั้นเนี่ยก็นบีก็เล่าไปแล้วนานบีก็บอกว่า ฟาอักรู้อัลัยยาในสัลลาตีฟีห์ฟาอินนั้สัลลาตักุมมาอูดะตุมาอูดะมาอูดะตุนัยละียะดังนั้นพวกเจ้าเนี่ยให้กล่าวสุลวาตต่อฉันให้มากๆเพราะการกล่าวสุลวาตของพวกเจ้านั้นจะถูกนําเสนอแก่ฉันพวกเขาก็จะกะพวกเขาเลยกล่าวกับท่านรอซูลบอกว่าว่าไก่ฟา ตาอร์ตาตาตัวารดูอลตาวอะวาตเนี่ยจะถูกนำเสนอกับท่านนาบีอย่างไรคือการถามของซอบ้านเนี่ยถามเพื่อจะให้นบีอธิบายเพราะร่างกายของนบีเมื่อเสียชีวิตซอบ้าเข้าใจแบบนั้นนะคนเราเวลาตายไปไงร่างกายเหมือนเดิมไหม ไม่เหมือนเดิมสิร่างกายก็จะเน่าเหลือจะกกระดูกเนาะอ่าอาจจะเชื่อไหมล่ะต้องเชื่ออยู่แล้วแหละ <c oughs> วิญญาณออกจากล่างอน,นะร่างกายก็จะค่อยๆสูญสลายไปก็ซอบา้าก็ถามนาบีเอานาบีเสียไปแล้วเนี่ยแล้วการสลาว่าจะนำถูกเสนอแก่ท่านนาบียังไงนบีจึงบอกว่า ฮาร์รอมอัลลอฮ์นี่สั่งสั่งกับดินดินเนี่ยพี่น้องมันคุยได้นะ,ะดินพูดได้ภูเขาพูดได้ทุกอย่างพูดได้แต่เราไม่รู้เรื่องหรอกอัลลอฮ์สั่งกับดินเอาไว้ฮารอมอาลอ์เจ้าดินเป็นที่ต้องห้ามแก่เจ้าอันตะกุลอะจเซดันอัมบียห้ามเจ้ากินร่าง ของบรรดาน,นาบีทั้งหลายหมดเวลาใช่ไหมสแสดงว่านาบีเนี่ยตอนเนี้ยท่านตายแล้วนะนาบีเสียแล้วแต่ร่างนาบีเป็นแบบไหนเหมือนคนนอนหลับอ่ะอาจารย์เคยไปเห็นเหรอฉันก็ไม่เคยเห็นหรอกฉันไปเห็นที่ไหนล่ะเออแล้วอย่างงี้ไม่เอามาให้ดูหน่อยเหรอ อาหมดเวลาอิสลามห้ามลุกล้ำสุสานจำไว้ไม่เป็นที่อนุญาตให้เราไปขุดกุโบโอ้อาจารย์แปลแบบนี้ฉันอยากพิสูจน์จังเลยไปขุดกุโบไม่ได้นะแล้วร่างของนบีเนี่ย อัลลอฮ์ให้มีความจำเริญไม่หยัดฝังตรงไหนแผ่นด,ดินตรงนั้นก็จะมีความจำเริญจึงไม่แปลว่าเมืองบดีนะมีความจำเริญอัลลอฮ์ให้นะครวนี้อิสลามเนี่ยห้ามบอกว่านาบีเนี่ยร่างของนบีเหมือนเดิมเหมือนคนนอนหลับนั่นแหละแต่ไม่มีวิญญาณแล้วแต่ดินไม่มีการกินไม่มีการอะไรก็เหมือนคนนอนหลับไป แต่ไม่อนุญาตให้ไปขุดไปลุกร้ำสุสานของท่านนาบีกูโบท่านนาบีหรือกูโบคนอื่นๆด้วยรวมถึงกูโบฉันด้วยนะันฉันตายไปแล้วเนี่ยชวนไปเฮ้ยไปดูดิอาจารย์มันเน่าปะะ่าวะเน่าสิจะไปเหลือหรอฉันไม่ใช่นบีไม่ต้องมาขุดดูห้ามถือว่าเป็นบาปในการล่วงล้ลลงลำการขุดนะคนที่เสียชีวิต ถามว่าเคยมีคนมาขุดศพนบีไหมคิดว่าเคยไหมมีมีพวกยะฮูดปลอมตัวมาอาจะมาขุดศพนบีแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องอัลลอฮ์ให้คอลิฟะในสมัยนั้นเนี่ยฝัน นบีมาหาฝันในความฝันบอกว่าให้มาเยี่ยมหน่อยมีอะไรมีอะไรแปลกให้มาตรวจดูหน่อยเขาก็เลยขี่ม้าเร็วมาที่เมืองมาดีนะแต่ไม่รู้จะจับโจรได้ไงโจรขุดศพนบีเนี่ยไม่รู้จะจับยังไงก็เลยทำทีเป็นว่าให้ประกาศประกาศเลยว่าคอลิฟ้าท่านเนี้ยจะเอาเงินมาแจก คนยากคนจนและก็รวมถึงนักเรียนศาสนาคือคนมาดินะเองนะไม่คูหรอกแสดงว่าต้องเป็นคนจากนอกเมืองที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองมาดีนาปรากฏว่าก็เอามาแจากนักเรียนที่เรียนศาสนามีอยู่นักเรียนอยู่คนสองคนสองคนไม่มารับไม่มารับเงินดูแปลกเพราะว่าคุณเป็นนักเรียนศาสนานี่คุณรับสการได้ รับเงินได้คอลิฟ้าท่านนี้ก็เลยไปเยี่ยมพาไปเยี่ยมที่บ้านหน่อยก็พาไปไปเยี่ยมที่บ้านพอไปเยี่ยมที่บ้านเขาก็ถามสิว่าทําไมาไม่มาเขาบอกอ๋อ <ส graduation> <BS> <éta> บ้านฉันรวยบ้านฉันรวยฉันไม่ต้องการตังค์แต่ดูท่าทางหลักๆหลักๆพอลุกออกจากห้องลมพัดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไอ้ที่ฟูกที่ปูอยู่เป็นไง,ไงเปิดขึ้นพอเปิดขึ้นก็เห็นเลยว่ามีโพรงเป็นรูอยู่ ไอตะวะสองคนนี้เนี่ยปลอมตัวมาเป็นนักเรียนขุดตั้งแต่บ้านตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปหานาบีแล้วไปถึงใต้ฐานมัสิดมัสินอบาวีแล้วหลุมเนี่ยมันขุดเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งคอลิฟะจับได้ก็ลงเอาไปลงโทษแล้วก็ทำการเทนะเป็นกำแพงใต้ดินกันพวกคนมาขุดอีแล้วทำหมดเลยทำรอบ สุสานนบีเลยโกโบนบีเลยนะก็กนันเอาไว้นะแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามุสลิมเราไม่มีใครนะที่จะไปไปรบกวนสุสานนบีไปขุดไปแล้วไม่มียกเป็นคนที่คิดไม่ดีเท่านั้นอ่านี่เล่าพี่น้องฟังนั้นนบีของเราเนี่ยร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะอัลลอฮ์ห้ามดินให้กินห้ามกินอิบนูกอยยิมได้กล่าวว่าส่งเสริมให้ซอลาวาต่อท่านนาบีเนี่ยโดย วันหนึ่งในวันและกลางคืนของวันศุกร์มีจำนวนบอกไม่ว่าต้องสลาวาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยพี่น้องอัลลอฮุมะซัลลิอะล่ามุฮัมมัดอัลลอฮุมะซัลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดนี่ก็ได้สั้นๆหรือจะเอาสลาวาดในในละหมาดเรามาอ่านอัลลอฮ์มาซัลลิอาล่ามุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดก็มาซัลลัยตาลาอิบรอฮิมวาลาอิบรอฮิมจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมัจิด อ่านนี้ก็ได้คำถามว่าต้องต้องเสียงดังไหมกลัวนบีไม่ได้ยินไม่ต้องพี่น้องครับพื้นฐานของการทำอิบาดาส่วนใหญ่ใช้เสียงค่อยหมดเช่นการอ่านกุรานการอ่านกุรานเนี่ยถ้าเราอ่านเองนะอ่านอยู่กับบ้านเนี่ยต้องเสียงดังไหมฮะ พอควรนี่บอกพอควรอ่านเสียงค่อยดีกว่าถ้ามันถ้าการอ่านเสียงดังแล้วไปอะไไปรบกวนคนอื่นจะไหมเสียงค่อยดีกว่าแต่ถ้าเราอยู่ในห้องคนเดียวก็แล้วแต่เราเลยเราจะเอาเสียงดังเสียงค่อยเพราะว่าบางคนอ่านเสียงดังแล้วมีสมาธิพอได้ยินเสียงตัวเองด้วยถูกไหมขอดูอ่านต้องเสียงดังไหมไม่ต้องต่างคนก็ต่างขอเสียงค่อยๆได้ มีอยู่ครั้งหนึง่งซอบ,บ้านนาบีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายตอนขึ้นไปบูขเขาเนี่ยขอดุอาเสียงเบา <c oughs> เสียงเบาๆแต่มันช่วงที่มันลงจากเขาเป็นเหวดุอาเสียงดังลั่นเลยนบีก็ถามว่าเอ๊ะทำไมตอนอยู่บนภูขเขาเนี่ยเสียงเบาได้แต่พอเวลาลงมาอยู่ในเหวไปไงเสียงดังเลยเสียงดังลั่นเลย๋อ เราคิดว่าเราจะอยู่ห่างกอลล็อกไงอยู่ข้างบนสูงๆก็อยู่ใกล้อลล็อกก็เลยดว้วเสียงค่อยหน่อยพออยู่ข้างล่างมันลึกอะ่ะคิดว่าอยู่ไกลกอลล็อกอก็เลยดูอาเสียงดังแหกปากเลยพูดอย่างง่ายนบีจึงเตือนไปบอกว่าพระเจ้าของเจ้าเนี่ยหูไม่ได้หนวกเบาๆก็ได้ยินแต่ถ้าเราเนี่ยถ้าบาค่อยได้ยินไหมไม่ได้ยิน ดังนั้นจะอยู่ในเหวอยู่ในห้องลับอยู่ในห้องเก็บเสียงดูอาเสียงค่อยเอลลอ์ลได้ยินไหมได้ยินท่านอดสุสลสลอดล้อฮวนเลวสันลามบอกเป็นนายแห่ง เป็นนายแห่งมนุษย์หมายถึงท่านนาบีเราเนี่ยเป็นไซดุนจินนีวันบาชัดเคยได้ยินไหมเขามาแจกฉันปะไม่เกี่ยวกับฉันใช่ไหมอ่อวกแวกปุกปกระโพเราจะชอบทำฉันเสียมันเป็นเครื่ออุปทานหมู นึ่งแมอุปทานหมู่เนี่ยพอคนมองคนนึงคนก็เริ่มมองเริ่มมอง,มอ,งอันนี้คลิปนะในในเขาแกล้งคนคลิปแกล้งคนเขาชอบทำเขาทำไงรู้ไหมเขานัดกันประมาณ2ี่สิบคนสาสิบคนเนี่ยเดินมาด้วยกันแล้วก็ไอ้ส0มสิบคนเนี่ยไปร้อมขอบคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ทำพร้อมกันก็คือพอส0สิบคนเนี่ยก้มพร้อมกันหมดเลย ไอ้คนนะั่นน่ยยืนอยู่คนเดียวก้มตามเออก้มตามพอเงยขึ้นเอา้าเงยเงยเงยยืนขึ้นออายืนขึ้นพออีสามสิบคนวิ่งไปไงวิ่งตามเกี่ยวอะไรเขาปะเนี่ยมีวิ่งตามไปเขาถามแกวิ่งทำไมอะ่ะก็ไปูุกเห็นเขาวิ่งไงกูวิ่งด้วยเว้ยเนี่ยพวกเราดังนั้นอย่าเริ่มนะใครหันมองก่อนฉันมองด้วย นี่ยมนุษย์เป็นอย่างนี้หลยก <c> า <oughs> เรียกอุปทานหมูไม่งั้นมันจะหลอคนได้แตอพวกไอพวกเนี้ยมันลอคนเก่งเอานู่นเอานี่มาให้สักพักหนึ่งเชื่อไปแล้ว <c oughs> อ่ะนบีเป็นใครนบีเป็นไซดุนยินนิวนบาชาตเป็นนายของมนุษย์ของยินเป็นนายเป็นผู้นำนะ และวันศุกร์นั้นก็เป็นนายของวันทั้งหลายเห็นไหมสาทําไมต้องสละวาันนบีวันศุกร์เพราะนาบีเป็นนายของมนุษย์วันศุกร์เป็นนายของวันนะดังนั้นการสละวาันให้แก่ฉันในวันนี้จึงเป็นสัญญาหนึ่งสำหรับสัญญาหนึ่งไม่มีสําหรับผู้อื่นไม่มีสาหรับผู้อื่นเลยเอลัลลอฮ์ให้เฉพาะอุมมะของท่านนาบีเท่านั้นวันศุกร์เนี่ย และเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือความดีทุกอย่างนั้นประชาชาติของท่านได้รับทั้งโลกนี้และโลกหน้าพวกเขาได้ประสบกับความดีโดยผ่านท่านทําไมเราต้องสรรเสริญท่านนาบีสุลต่านแก่ท่านนาบีก็ที่เราละหมาดกันเป็นทุกวเนี่ยใครมาสอนน่ะอ่านาบีไงเราละหมาดต,ตามที่นบีละหมาด สุนนะต่างๆที่เราบิสมินล,ลากินข้าวเราเราเอามาจากไหนเอามาจากนาบีทั้งนั้นเลยการใช้ชีวิตของเราทุกวนันนี้ที่อยู่ในกรอบในแบบเราเอามาจากนาบีดังนั้นความดีทั้งหมดที่เราทำเนี่ยผ่านใครผ่านท่านนาบีด้วยคราวนี้ก่อนจะไปผ่านนาบีพี่น้องผ่านใครอีกรู้ไหมก่อนจะไปถึงนบีผ่านใครผ่านฉันนี่ไงเอา้าทำไมล่ะ ก็ฉันสอนนี่ไงดังนั้นนบีจึงบอกว่าบรรดาผู้รู้จึงเป็นหัวรอสตุ้นอัมเบียเป็นคนที่ได้รับมรดกจากท่านนาบีผู้รู้นี่ก็คือเป็นคนที่พาพี่น้องเนี่ยไปรู้จักท่านนาบีฉันก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับความดีไปด้วยแต่แน่นอนฉันคิดเองไม่ได้นะวันนี้สนุกและคิดความดีขึ้นมาดีกว่าไม่ได้ต้องอ้างอิงไปที่นบีฉันก็ผ่านเหมือนกันทางผ่านไปถึงถึงนบี แล้วถามว่าไม่มีผู้รู้เราเราจะรู้จักนบียังไงอ่ะรู้จักจากอะไรหาตามกําแพงแปะก็ต้องไปเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือก็ต้องผ่านผู้รู้เห็นยังมันเป็นทอดๆไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไปสุดอยู่ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลาลฮุอาไลฮิวซัลลัม ต่อมาเขาบอกต่อความดีทุกอย่างเนอะล้วนแต่ผ่านท่านนาบีดังนั้นอัลลอฮ์ทรงรบรบรวบรวมให้แก่ประชาชาติของท่านระหว่างความดีทั้งโลกนี้เอาบ,บอกไปแล้วซึ่งอันที่จริงแล้วพวกเขาก็จะประสบในวันศุกร์เพราะในวันศุกร์นั้นพวกเขาจะถูกส่งไปยังที่พัก ปราสาทของเขาในสวรรค์นี่ซึ่งถือว่าเป็นที่ที่มีความมีมีแต่ความเพิ่มพูนนะให้แก่พวกเขาเมื่อเขาได้เข้าสวรรค์แล้วมันก็เป็นวันที่ดีใจเขาบอกวันตรุดเนี่ยแปลว่าวันแห่งการดีใจใช่ไหมเราเฉลิมฉลองใช่ไหมนอกจากวันที่วันอีดแล้วก็วันอะไรวันที่เราได้เข้าสวรรค์สรุปก็คือว่า ที่เราต้องสละว่าแก่ท่านนาบีเพราะความดีทั้งหมดเราผ่านท่านนาบีนบีมาสอนเราเราจึงต้องสละวาดสรรเสริญท่านนาบีขอดูอาให้แก่ท่านนาบีต่อมาที่สี่พี่น้องครับส่งเสริมให้อ่านสุรแกฟี่ในคืนวันศุกร์และกลางวันของวันศุกร์อันนี้พูดด้วยความรักด้วยกับสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำมา ผมบอกกับพี่น้องนะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตัวกีตัววังตัวหยางตัวแช่เนี่ยให้เราคิดอย่างนี้สองอย่างหนึ่งสิ่งที่ตัวหยางตัวกีตัวแชรเราทํามาเนี่ยไม่ได้แปลว่าผิดทั้งหมดหมายถึงเป็นมุสลิมแล้วนะแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไปได้นะเขายังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยต้นตระกูลเราเนี่ยแชหวังแชกีเตออะไรว่ากันไปเนี่ย ถามว่าไอ้สิ่งนี้เ็าทามาแต่ผิดหมดเลยไหมไม่หรอกไม่มีหรอกผิดหมดไม่ใช่และฉันให้คิดอีกข้อหนึงว่าปู่ย่าตายายที่เขาเป็นมุสลิมมาแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้แปลว่าถูกทั้งหมดเข้าใจยังในมุมอย่างของของคนที่มาสอนศาสนาจะมองว่าเอออะไรก็ว่ากี A G w A G e, ไปว่าตะวัง ก็ถ้าไม่ถูกเราก็ต้องบอกว่าไม่ถูกแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำมาผิดทั้งหมดบางเรื่องเป็นเรื่องดีเรื่องที่เขาจำจี้จำใช้ไปเรียนกู้ด่านนี่ะดีไหมล่ะหลอสมัยก่อนน่ะบังคับกันนะและก็เรื่องอีกอันหนึ่งที่เขาไม่ปล่อยกันเลยนะแต่งงานไวมุก่อนโดดคลองกันใช่ไหมเออโดดคลองกันท่าน้ำโคมมโคม,โคมพอเริ่มรู้สึก แปลกๆแ,แล้วนิก้าเลยทุกวันนี้เนี่ยขึ้นไปบนห้องกันหลายยังไม่น,นิก้ากันเลยอมืมาบอกอ๋อไม่มีอะไร,รามาเล่นจำจีกันดูเป็นสมัยก่อนถ้าเรื่องไปถึงโต๊โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มึงขึ้นห้องกันโดนแน่นิก้าทันทีนี่รุ่นสมัยตะกี้ตะว,วังเราไม่ไม่ปล่อยลูกซีนา่าไม่ค่อยมีหรอกน้อยเพราะเขาให้นิก้ากันไว สมัยนี้นะทำไมท้องไม่แต่งวิย,ยาสุบินลอะอะตกีตว,วังเราก็ปลูกฝังกันว่าให้อ่านยาซีนหนึ่งของเรื่องเนะี่ยเราก็เข้าใจว่าคืนวันศุกร์ก็อ่านยาซีนกันและแถมยังมีเรื่องเล่าด้วยว่าตกีตว,วังกลับมาเยี่ยมบ้านแหมยุ่งเลยไอ้ฉันก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะแล้วมันมีอยู่ห้องหนึ่งห้องกีฉันเนะี่ยเขแกนล็อกเอาไว้ไม่ใครเข้า แล้วแกก็ทุกคืนวันศุกร์แกจะไปปูผ้าดึงผ้าให้ตึงเลยนะและ้วก็ทำให้ห้องทำความสะอาดห้องพอวันเสาร์เท่านั้นแหละผ้ายับผ้าปูที่นอนยับโอ้โหชัยแล้วกี่ตัววังที่ไหนได้แมวมันเข้ามาเขยิมอยู่ปีนเข้ามามุงลวดแล้วก็อุตสา คิดว่าตกีตัว,วังเขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ตกีตว,วังนะขี้แมวอยู่ในห้องมือดูสิตกีตว,วังอะไรมาขี้อยู่เนี่ยนั่นรอเราก็ใจเสียหมดสรุปพี่น้องพอเรียนรู้ศาส,สนามากขึ้นอัลฮัมดุลิลลาถ้ามันจะมีอะไรมาให้เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรเรารู้ไหมคืออะไรใช้ตอนยินแค่นั้นแหละไม่ใช่กีตกีตัววงนรอก เขานอนอยู่บัซซักสบายไปเร้วไม่รู้สบายหรือเปล่าไม่รู้เนออเมื่อคนบอกอาจารย์ก็ต้องสบายถ้าไม่สบายคงกลับมาแล้วแหละโอ้กลับไม่ได้ครับแต่ให้รู้ว่าพอเราเชื่อแบบนั้นก็มาเป็นตุเป็นตะแล้วเราเนี่ยอุอปสงค์หมูใช่ไหมอุปทานหมูเข้าใจเอาใช่แน่นอน <c oughs> ดังนั้นพอมาเปลี่ยนคนสมัยนี้บอกให้อ่านกาฟีเครียดกกโต้เนี่ยถนัดตยาซีนเนี่ย แล้วโตจ่ายาซีนได้ไหมฉันก็บอกว่ายาซีนอ่านได้มันจะเป็นอะไรเลยถ้าโตไม่ถนัดยาซีนอ้าวไม่ถนัดกาฟีกายาซีนอ่านไปนั่นแหละแต่มันจะไม่ได้ฟดีละของกาฟีแค่นั้นเองแต่อย่างน้อยวันศุกร์โตได้อ่านกูรดอ่านดีไหมดีและก็ตัดไอ้เรื่องความเชื่อออกไปว่ายาซีนเนี่ยอ่านแล้วมันจะทําให้กูโบสว่างสวายได้รับอภัยโทษล้วนแต่เป็นฮะดิษปลอมทั้งนั้นเลยพี่น้องฮะดิษซอเฮียมไม่มีสักบทหนึ่งนะที่ว่าวยเรื่องของ อ่านยาซีนแล้วให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนฮะดิษที่พอทำเนาและสามารถทำได้อันนี้ก็คือการอ่านให้คนกำลังใกล้ตายอันนี้อ่านได้ฉันก็ไปอ่านมาหลายคนแล้วยาซีนเนี่ยนะอ่านไปสักพักนึงก็กตายพอดีเลยฉันก็เลยไม่อยากจะอ่านใครแต่ตอนอ่านไม่ตายนะ ออพอวางปุ๊บพอขับสตาร์ทปุ๊บอาจารย์กลับมาด่วนเลยตายล <c oughs> ะก็มันไม่เกี่ยวกับชั้นหรอกเอออันนี้เรื่องอันนี้เรื่องจริงนะโตคนหนึ่งหมอให้บังคับให้เซนบังคับให้เซนไม่ใช่บังคับหรอกเขาบอกว่าถ้าถ้าเอาออกเนี่ยถ้าตายเนี่ยหมอเขาจะมีความผิดถูกไหมเขาต้องให้ญาติเซนยินยอมก่อนคือเลือดเป็นข้างในสมองแล้ว และอย่างหนึง่งห้องโรงพยาบาลรัฐแต่มันเขาอยากจะเอาไว้รักษาคนที่ยังพอจะช่วยได้แต่คืออันนี้คือเป็นเคสที่ค่อยๆหมดลมคราวนี้ก็ถามคุณหมอหมอถ้าออกมาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่หมอบอกอ๋อไม่น่าจะพ้นวันหรอกเต็มที่ก็ประมาณ4-5หชั่วโมงเพราะเลือดมันข้างหมดแล้วก็เอารถเซ็นกันครบปุ๊บก็เอารถเข้ามารับรับเสร็จมาไว้ที่บ้าน พราะไว้ที่บ้านเนี่ยยังหายใจค่องอยู่เลยเครานี้งานเข้าวแล้วดิต้องวิ่งไปหาออกซิเจนมาไปหาไอ้นันมาเพราะว่าสาเหตเดิ่มพันคอแล้วอ่าอาจารย์มาหน่อยทำไงดีเอายาซีนนี่แหละอ่านยาซีนกันไปลูกหลานก็ได้อ่านกูอ่านกันเอานะปรากฏว่าได้อยู่อีกประมาณสองสามวันจากที่หมอบอกว่าไม่เกินวันไม่ถึงสี่ห้าชั่วโมง อยู่อีสองสามวันคือบทฉันบอกอยู่อีเดือนนีงมันยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าคืออะไรเพราะว่าการดูแลมันลําบากแล้วไงใช่ไหมของอันนี้คืองานการของเราเราไม่รู้หรอกอยู่อีสามวันแล้วบอกเนี่ยทำด้ิยละได้มีโอกาสลูกหลานมาลากันมาอะไรมาเยี่ยมกันนะนี่เ่าพี่น้องฟังเือนิดหนึ่งว่าอ่านได้แต่ถ้าตายแลว้วเก็บกุรอ่านเลยถ้าตายแลว้วอยู่บนบีดลุลแล้วไม่ต้องอ่านแลว้ว ใครอ่านคนนั้นได้บุญพวกเรานี่มแปลคนไอตอนเป็นไม่อ่านตอนตายนะดังนั้นด้วยความรักถ้าทำโดยไม่รู้ขอดุอาให้เขามีความรู้แต่ถ้าทำไปโดยดือ้ออันนี้ไม่อันนี้ถือว่าเราบอกเราเตือนแล้วนะส่วนถ้าตายไปแล้วอยากจะส่งบุญทำาไงวกับสอดกอสิ สดกอ็หัวกับขอดูอาอันนี้ถึงแน่นอนนะครับอ่ะผมนึกว่าอิหมามมาตามระแวงเ <ะ S 2> ขาให้อนัสสัญญาได้ยังอ่ะอ่านกาฟีได้อะไรมันกอระสุรตัลกาฟีฟีเยวมีจุมะตีอัลลอฮฺอะลาฮุหมินมินันนูรีมาบใยนะจุมะจุมะตัยน คนที่อ่านซูร์กาฟี่ในวันศุกร์จะเป็นกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีนะบางคนบอกอาจารย์ฉันอ่านกลางวันสักครึ่งต้นอกลางคืนสักครึ่งต้นไอ้ครึ่งนึงค่อยมาอ่านตอนกลางวันได้ไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่านให้มันจบต้นแล้วกันล่ะบางคนเนี่ยเอาสามศุกร์จบต้นทีนึงอันนี้ไม่ไม่ใช่นะอ่านให้จบต้นอ่าอะลอสุบฮานะหัวตายแลาจะให้ แสงสว่างแก่เขาจากวันศุกร์หนึ่งไปถึงอีสุกหนึ่งมีรัศมีในระหว่างสัปดาห์มันกราซูรตัลกะฟีฟีเยอมินจุมะติซาตาะะละหูนูรุนมินตัติกอดามิฮีอิลาอานาันิสสะมะยูดออุลละหูเยอมัลกิยามะวะกุฟิรอละหูมาใบนายุมะเตนอีฮะดิษหนึ่งนะ ผู้ใด,ดที่อ่านโสลกาฟีในวันศุกร์รัศมีเนี่ยจะโผล่พุ่งขึ้นไปจากใต้เท้าของเขาเท้าของคนที่อ่านเนี่ยรัศมีขึ้นขึ้นไปไหนรู้ไหมขึ้นส่องไปที่ท้องฟ้าเลยแต่เรามองไม่เห็นไงเออคนที่อ่านปั๊บพออ่านจบปุ๊บออกไปหูแสงขึ้นยอไปยังท้องฟ้าเราอมาไม่เห็นนะและสิ่งหนึ่งที่ได้รับก็เขาจะได้รับการอภัยโทษ ในสุกหนึ่งไปถึงอีกสุกหนึ่งฮะดิษนี้มีอดิษที่อ, <c oughs> อีกบทหนึ่งมารองรับก็คืออัลลอฮ์จะอภัยโทษสุกหนึ่งไปถึงสุกหนึ่งรอมฎอนหนึ่งไปถึงรอมฎอนหนึ่งและก็ระหว่างละหมาดน,นะครับอ่ะอิหมัมมาละนะอ่ะเดี๋ยวไว้ต่อในคราวหน้านะเรื่องของการละหมาดอันนี้คุยกันเรื่องเรื่องวันสุกก่อนส่วนวิธีการละหมาดถูกกลมยังไงคุตบะยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่าก,กันแล้วก็อาจจะมีมัสอัลล เกี่ยวข้องของกับสตรีด้วยเกี่ยวกับวันศุกร์เช่นเราจะละหมาดบ่ายตอนไหนอย่างไรนะครับในวันศุกร์บางคนเนี่ยบอกไม่กล้าละหมาดอาจารย์เขายังมีคุตธบ้าไม่จบมีไหมอามีบางคนไม่กล้าละหมาดดูด,ดิอ่ะที่บ้านนะทําไมอ่ะคุตธบ้านยังแจ้วอยู่เลยจริงๆละหมาดได้เลยไม่เกี่ยวกันเราคนละหมาดคนละ,ละอย่างละหมาดบ่ายนะอะ Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.